แล้วตัวบะหมี่เนี่ยมีรสชาติอร่อยหากินยากมากค่ะร้านอร่อยก็ยากมากนั่นก็คืออีมี่แอร์เข้าด้วยร้อนจริงๆคิดถึงครัวหน้าข้างหน้ามากเลยอ่ะอย่างน้อยก็มีลมตีผ่านมาม่ามาทำอีมี่แล้วเขาบอกอร่อยมากเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะทำเดี๋ยวลองดูว่าเป็นไงเพื่อนๆคนไหนเซียนก็ลองมาทำดูแต่เดี๋ยวคลิปหน้าจะเอาแบบอีมี่ที่ทุกบ้านทำได้สวัสดีครับก็พบกับกุ๊กที่เมาแล้วครับผมอะไรนะเฮ้ยพี่มอเตอร์ไซค์เขาด้วยขออีกทีขอมาเซ็กทีดิขอมาเซ็กทีดิโอ้ยขออีกทีวันนี้ก็มาทำเมนูที่แบบว่าเอาจริงๆหากินยากมากค่ะร้านอร่อยก็ยากมากนั่นก็คืออีมี่บางคนงงว่าอีมี่คืออะไรวะใครวะอีนี่ใครวะไม่ใช่นะเป็นชื่ออาหารจีนคือจริงๆอีมี่เนี่ยล่าสุดไปกินที่ร้านคาซาบูใช่ไหมอันนั้นคือเส้นเขาอร่อยมากแต่จริงอีมี่วิธีทำนี่มันยากมากนะความจริงแล้วเนี่ยคือผมไปเห็นนะแบบลูกพี่ทำอะไรเงี้ยครัวจีนเนี่ยบะหมี่นี่นะเขาเลือกบะหมี่อย่างดีมาใช่ไหมเสร็จแล้วเขาไปทอดก่อนทอดให้มันหอมแต่ว่าไม่ให้ฟูเหมือนไม่ใช่กินที่แบบไปกินรัดหน้าไม่ใช่นะให้หอมเฉยยังไม่ทันกรอบดีเสร็จปุ๊บเอามาอบรสชาติอยู่อย่างนี้แหละพอบะหมี่เนี่ยทอดไปมันหอมปุ๊บพอไปอบก็คือน้ำซุปเนี่ยปรุงรสแล้วให้น้ำซุปเขาไปอยู่ในบะหมี่เสร็จแล้วก็ค่อยมันหน้ากระทะอีกทีนึงให้ข้างนอกมันให้หน้ามันกรอบแล้วข้างในนุ่มๆไอ้นะหน้าบะเหมือนให้เราไปแล้วแหละลื่นปื๊ดอ่ะที่อยู่บนโฟมแล้วก็ใส่น้ำยาไว้ไม่ใช่อ่ะนะคนละหน้านะแต่ว่าหน้าก็คือเหมือนว่าให้โดนหน้ากระทะให้ผิวมันกรอบแล้วก็กินกับชิคโชกับแฮมอะไรเงี้ยแล้วแต่คุณบางคนใส่ไก่ฉีกแต่วันนี้ผมจะทำเวอร์ชันที่ว่าใส่เห็ดหอมปรุงรสอันนี้สอนไปแล้วนะอยู่ในคลิปผัดหมี่ซั่วขึ้นมาปิ้งก็ไปดูที่จะทำให้ดูละแฮมซื้อมายี่ห้ออะไรก็ได้คั่วน้ำมันนิดนึงให้มันกลิ่นมันขึ้นแค่นั้นทักไว้เลยแล้วกุ้ยช่ายขาวกุ้ยช่ายขาวก็เพิ่มกลิ่นรสให้บะหมี่ส่วนบะหมี่เนี่ยใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้แต่ให้แนะนำตาไก่คือดีสุดคือตาไก่ต้องเข้าแล้วแต่จริงๆอ่ะตาไก่นี่คือเป็นยี่ห้อบ้านๆเลยนะไม่แพงด้วยหาซื้อได้ตามตลาดดีสุดแค่นั้นพูดแค่นี้ตาไก่เขากินกันได้หรอใช่นะตาไก่เขากินกันหรอใช่ถ้าเกิดเป็นตาเป็นปากเป็นหงอนไก่เขากินไม่ได้เฮียมึงก็ถามไม่คิดหมายถึงว่าแบรนด์ไม่ใช่ตาเอาตามกระผัดไหมตอนนี้เอาไหมอะไรนะตาปลาต้องรักษานะถ้าตาปลาเป็นนี่เหนื่อยเหมือนกันเจ็บตีนไปกันใหญ่ละอ่ะนี่ต้องมีคนชงงี้กูลื่นเลยนะเนี่ยอย่างไรกูว่าถ้าเกิดกูอยู่คนเดียวกูต้องเล่นบะหมี่ไปเรื่อยเล่นอะไรดีวะไอ้เนี่ยเราจะเริ่มจากอย่างที่บอกนะน้ำมันเนี่ยเห็นนะไม่ร้อนนะไม่ร้อนจริงตากล้องลองเอามือใส่เข้าไปใช่นะครับน้ำมันเก่าครับผมคุณเล่นคือน้ำมันเนี่ยทอดเมื่อกี้ทอดอย่างนี้ไปทอดอะไรไปวะแฮมทอดแฮมทอดอะไรไปมันไม่ยังไม่ทันเก่ายังใสอยู่แต่ว่ากระทะมันดำอ่ะให้ดูเนี่ยมันก็ยังใสอยู่นะดูเข้าใจป่ะดูนี่น้ำมันผมเปิดแบบเปิดให้แบบเบาๆไม่ขนาดที่ว่าหมี่ลงไปเป็นหมี่กรอบไม่เอานะเดี๋ยวเทสก่อนเดี๋ยวไฟแรงเกินอ่ะอย่างเงี้ยพอแป๊บเดียวสำคัญนะครับแล้วอย่างที่บอกนะไม่เอาเป็นหมี่กรอบนะวันนั้นเนี่ยจะเป็นหมี่กรอบไปแล้วอ่ะนี่แค่นี้พอเสร็จแล้วก็เอาน้ำมันออกเลยเสร็จแล้วน้ำซุปส่วนสำคัญคืออย่าไปใส่เยอะเดี๋ยวเปียกไปนิดหน่อยพอเสียนึงก่อนทีนี้อย่างที่บอกรสชาติตรงนี้แหละที่เข้าไปชิวในบะหมี่เพราะนั้นซอสสอนในประสงค์ซอสและรสชาติทุกคลิปเพื่อนดูทีก็ได้อ่ะใส่นิดเดียวพอนะอย่าให้มันเค็มประมาณครึ่งช้อนโต๊ะได้ไหมเสร็จแล้วสำคัญคือชูรสใส่ได้ปะรสฮ่องกงใส่ไปช้อนหนึ่งใส่ไปน้ำตาลช้อนหนึ่งโอเคปลาเขียวนิดหนึ่งรสชาติจะไม่จัดนะสำคัญคือพริกไทยใส่ไปแล้วจีนใส่นิดหนึ่งทำเป็นงานนี้นิดหนึ่งเร็ววะดูทันปะโอเคเสร็จแล้วว่ามีลงเลยอ
แรงเลยเด้ออบมันซะคือตอนนี้จากบะหมี่ที่มันกรอบนิดนึงเนี่ยมันจะกลับมาคืนตัวเหมือนเดิมแล้วเห็นปะผมให้แห้งเลยครับจริงผมไม่อยากให้มันเค็มมากเราจะชิมนิดนึงรสชาติมันออกกลมกล่อมเวลาเรากินเนี่ยอีหมี่เนี่ยรสชาติอยู่ที่เนื้อบะหมี่เลยอร่อยมากจ้าอร่อยกว่านี้ด้วยอะไรรู้ปะถ้าเป็นน้ำมันหมูนะจะอร่อยมากเพราะว่าน้ำมันที่ทอดบะหมี่อ่ะคือน้ำมันหมูมันจะอยู่ในเส้นแล้วมันออกมาเจอพวกนี้มันจะอร่อยแบบแต่วันนี้เราไม่มีน้ำมันหมูก็พอได้โอ้โหร้อนสุดๆนะดูด้วยที่ว่าเราไม่อยากให้มันนุ่มมากเราก็จะพอแค่นี้พอไม่งั้นเนี่ยตรงกลางเนี่ยผมอยากให้ข้างนอกเนี่ยกรอบข้างตรงกลางยังนุ่มอยู่เชฟชูต้องเข้านะครับอันนี้แอร์ด้วยแอร์เข้าด้วยร้อนจริงๆคิดถึงครัวหน้าข้างหน้ามากเลยอ่ะอย่างน้อยก็มีลมตีผ่านแล้วรถเวลาวิ่งผ่านก็ยังมีลมตีเข้าหน้าบ้างแต่ดูดิน่ากินไหมอีมีจริงๆเมนูนี้แม่งผมบอกเลยว่าคนที่คนเขาไม่ค่อยขายเพราะหนึ่งเสียเวลาชิบหายสองทำยากนี่สิ่งสำคัญเลยได้ข่าวไม่เป็นไรคือจริงๆมันก็มีบางทฤษฎีที่ว่าเขาไม่ค่อยเอาไปทำรวมเพราะว่ามันจะไหม้ก่อนบะหมี่เราก็ผัดแยกก็ได้เนียนๆเลยกูแล้วทุกอย่างเราก็ผัดแยกหมดแล้วไงไปผัดแยกแม่งเลยเฮียไอ้คุณจะหาอร่อยใส่น้ำปลานิดนึงมีรสชาติหน่อยลืมทุกสิ่งลืมทุกอย่างมาจัดจานกันดีกว่าเสร็จได้นะครับสำหรับอีมี่ดูดิแต่จริงๆเขาไม่มีมาใส่อย่างนี้เลยนะคุณชายเขาจะใส่ไปในเส้นนะก็ไม่เป็นไรเราเลี้ยวๆอยู่แล้วดีก็ได้จะอร่อยก็ได้เราลืมเออมาลองดูอีมี่ที่ดีคือต้องกรอบนอกและนุ่มในนะมาครับหนาๆอย่างนี้นะผมชอบเพราะว่าเราจะได้เขาเรียกว่าอะไรเราจะได้แบบกลิ่นไอของบะหมี่ด้วยนะเรากินแบบเพียวๆก่อนนะคือไม่ต้องเติมพริกโชกับน้ำตาลก่อนเราเพียวให้เราเพียวเลยอ่ะเติมแฮมหน่อยเผ็ดหอมนิดนึงไม่ใช่ขานิดนึงลองชิมแบบธรรมดาเขาเนี่ยมาครับทำใหญ่ๆเลยข้างนอกมีความกรอบข้างในนุ่มๆถ้าคุณชอบเวอร์ชันที่กรอบบางกว่านี้คุณก็แผ่ให้มันแถมบางกว่านี้ได้แต่ผมชอบเวอร์ชันนี้มากแล้วตัวบะหมี่เนี่ยมีรสชาติอร่อยนี่อร่อยมากชอบมากคือตัวบะหมี่เนี่ยรสชาติมันค่อนข้างจะเข้มข้นมากสำหรับสูตรนี้เราจะมาลองเติมแต่รสมันจะออกแค่เค็มหวานเราจะเติมสิ่งที่เป็นมิติขึ้นมาก็คือเราเปรี้ยวฮะเปรี้ยวก็คือจิ๊กโชมาจิ๊กโชหน่อยแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดกินจิ๊กโชกินจิ๊กโชกินน้ำตาลกินน้ำตาลนะมันแยกกันมาครับจีนอ่ะที่อร่อยนี่มาดูโซนนี้มันส่วนกรอบผมจะโรยน้ำตาลกินงานโรยน้ำตาลเลยเขาบอกว่าบางคนก็ชอบโรยน้ำตาลกินนะเมนูนี้มาดูว่าจะเป็นไงโซนนี้กรอบมากนี่โรยน้ำตาลนะกินแบบโบราณเลยแค่ฟิลบีแบบอร่อยลองไปทำตามดูเป็นเมนูสำหรับผมว่าสำหรับคนจีนเนี่ยร้านอาหารจีนเนี่ยมันก็ไม่ยากจริงๆถ้าเกิดงงพูดง่ายนะใส่เทฟลอนง่ายกว่านี้เยอะใช่ป่ะต้องมาใช้พวกเตาอย่างเงี้ยกระทะเหล็กอย่างเงี้ยง่ายกว่านี้เยอะต้องไปทำกินดูอร่อยนะแล้วเดี๋ยวผมจะทำอะไรเล่นๆก็คือผมต้องไปเห็นคลิปหนึ่งเว้ยใน YouTube เจ๊เป็ดมึงเอามาม่ามาทำอีหมี่
แล้วเขาบอกอร่อยมากเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะทำเดี๋ยวลองดูว่าเป็นไงมันน่าจะง่ายมากใช่ไหมเพราะมาม่ามันทอดมาให้แล้วเราแค่อบน้ำซุปแล้วมันหน้าเทฟลอนเลยแต่เวอร์ชันนี้ผมว่าเหนื่อยหน่อยเพราะว่ามันวิธีการวุ่นวายยิ่งใช้กระทะเหล็กแม่งเหนื่อยมากในการที่ว่าไม่ให้มันติดกระทะนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆคนไหนเซียนก็ลองมาทำดูแต่เดี๋ยวคลิปหน้าจะเอาแบบอีมีที่ทุกบ้านทำได้อาหารจีนนะบางครั้งเนี่ยอย่างวันนี้มันก็จะไม่แบบเผ็ดซู่ซ่าไม่ได้เป็นกับแก้มมากแต่ว่าผมเป็นคนชอบกินอาหารจีนนะบอกเลยด้วยพื้นฐานนะก็เลยมาแวะมาทำอาหารจีนกันบ้างนะครับกูนี่นะทำอะไรก็ไม่เหนื่อยนะแต่ถ้าร้อนนี่กูแบบปวดใจมากทั้งเหงื่อกูออกน้ำหนักกูลดนะอันนี้กูผอมไปละไปครับอย่าแผ่วโอ้พอใจมั้งยังเปียกกูเปียกแล้วเนี่ยพอใจมั้งยังก็ฝากกดไลค์กดแชร์สถานด้วยนะครับเมนูนี้ก็ง่ายๆมั้ยตะกล้องว่าง่ายมั้ยไม่ง่ายไม่ง่ายใช่ป่ะอร่อยว่ะเอ๊ะไปแล้วจะกินเลยไม่ได้